ครับเชนท่านนายกเลยน,นะครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนะครับผมุญ <c oughs> าตใช้เวลาสักเล็กน้อยในการชี้แจงในสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกขอ <c oughs> โทษครับในวันนี้คดีตู้หาวเลยที่ผู้กระบาหลายหลายท่านเนี่ยนะครับ ผมก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรนะแล้วจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีอนปี57แล้วตัวตู้ห่านี่เข้ามาตล้งปี่ปี54นะครับมีการอนุมัติอนุญาตเรื่องสัญชาติต่างๆตั้งแต่54กระบวนการก็กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยนะจนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้น คินย้อนกลับไปให้ผมนิดหนึ่งกันแล้วกันนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี57ที่เขาเข้ามาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเราทราบในวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรือไงนะวันนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องมีการให้ข้อมูลมาจากประชาชนภาคประชาชนซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่องนะครับเมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวนเพราะจริงๆแล้วก็ไม่อยากกระโทษใครม่ได้จะถูกปล่อยปะ มานานแล้วเงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาบ้านนันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไร่ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์เรียวกว่ายกหมู่บ้านน่นะครับผมไม่ทราบบริษัทของใครเหมือนกันนายกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันสำหรับรัฐบาลน,นี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับถ้าไปเช็กดีๆพระยาต,ตู้ข่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับขออนุญาตกล่าวถึงนะครับกับอดีตรัฐมนตรีสมัย บางภาคกันแล้วกันไปดูข้อมูลข้อเท้จริงนะครับผมยืนยันว่าตั้งแต่ต้นคนุณชวิตก็ได้มาเจอผมผมก็รับฟังท่านแล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้ตำรวจดำเนินการโดยทันทีหลักนิ้ธรรมก็ต้องมีนะครับผมทำถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไม่ทันใจทุกคนนะครับการดำเนินการบาง,างอย่างอยู่ในขั้นตอนบางอย่างเปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนนะครับ ประเด็นที่หนึ่งกรณีการออกหมายเรียกสออุปกิจของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการบชปสนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้มีการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันและสามารถขยายผลในคดีได้หลายรายบางรายก็หลบหนีไปซึ่งพนักงานสอบสวนเข้าออกหมายจับและติดตามจับกลุมมาได้บางรายที่หลบหนีอยู่ก็ยังสืบสวนเพื่อจะต้องจับกลุมให้ได้ ส่วนที่ท่านสมาชิกได้อิปรายว่ามีสาวาเข้าไปเกี่ยวข้องผู้พันนั้นทั้งนี้เจ้าที่ตํารวจทั้งสืบสวนและสอบสวนก็ได้เข้าไปดำเนินการไปตามอํานาจหนะ้าที่ตามกฎหมายปาวิยา,ยาส่วนการเพิกถอนหมายจับก็เป็นดุลยพินิจ์ของทั้งฝ่ายตุลาการซึ่งก็มีความเห็นให้พนังกงานสอบสวนไปออกหมายเรียกก่อนเรื่องนี้ผมไม่ขอเข้าไปก้าวไกรนะครับไม่ได้ช่วยเหลือใครนี่คือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการวิธมเป็นแบบนี้นะครับความเห็นนี้เ,เนื่องจาก ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่การแบบหน้าที่ของฝ่ายบริหารน,นะเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจอายการศาลนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่พนังกงานสอบสวนต้องร่วมทําการสอบสวนร,ร่วมกับพนังกงานอายการที่อายการสูงสุดมอบหมายตามกฎหมายผมก็ให้ทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายเนี่ยเข้ามาสอบสวนด้วยกันผมสั่งถ้าไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องของกระบวนการในการบริการในการบริหารจัดการคดีนี้ให้สิ้นสุดให้ได้เร็ว นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีการสอบสวนรวบร,ร,รวมพยานหลักฐานให้รัดกุมรอบครอบก่อนถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มคดีก็จะออกหมายเรียกส่วนจะเรียกตอนไหนอย่างไรเป็ไปดูระยะพินิษ์และการป,ปฏิบัติของพนังกงานสอบสวนตามกฎหมายปาวิอาญาซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังอยู่ภายในอายุค,ความถ้าออกหมายเรียกเมื่อเมื่อไหร่ภายใน1ิ้าวันไม่มาพบพนังกงานสอบสวนเขาก็มีเหตุในการช่วยออกหมายจับเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปเอื้อประโยชน์หรือช่วยหรืออย,ย่างไรได้หรอกครับได้หรอกนะครับ กเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายวัน,นที่สองกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับเจนหลิงนะครับเรื่องนี้ตำรวจของรัฐบาลได้มีการสืบสวนตรวจค้นจับกลุ่มและขยายผลก็ได้ผู้ต้องหามาหลายสิบรายบางรายก็หลบหนีออกหมายจับและอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ผู้่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องโภพันผู้บัญชาก็มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนมีคำสั่งให้ออกและการไว้ก่อนไปแล้วรายใดดูแล้วว่ามีความผิดอาญาด้วยก็ดำเ,เนินคดีอาญาไปตามกฎหมาย ส่วนที่บอกว่าไปย้ายคนขยันคนทํางานเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งอยู่ภายในอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พิจารณาไปตามกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆของเขาแล้วนะครับไประเด็นที่3ควรจะยูชินซีตั้งสมาคมปลอมเพื่อช่วยทําวีซ่านําคนจีนสีเทาเข้าประเทศในห่วงปี63ถึง64จํานวน7,000คนโดยมีเจ้าที่ตมช่วยเหลือ วันนี้สำนังกงานตํารวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าให้ทางสื่อมวลชนทราบเป็นระยะะ,ยะแล้วก็เห็นว่าตํารวจเขาพยายามจะทําดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับหากพบเจ้าที่ผู้ใดไปร่วมกระทําผิดก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญาไม่มีการยกเว้นรวมทั้งคนไทยหลายคนที่อาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ได้รับประโยชน์เรื่องนี้ผมก็ได้ยืนยันอยู่เสมอมานะครับผมจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้เป็นเด็ดขาด เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับในเรื่องของกอกรณีที่ามพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่อ่างต่างผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปนะะก็หลายท่านก็นยังกล้าจะพูดออกมาลัมตีหลายคนอดีตลัมตีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเตะคุกหลายคนไปต่างประเทศก็มีตั้งแต่ปีรัฐบาลปี57ของผมนั้นยังไม่มีรัฐมนตรีท่านไหนติดคุกสักลายเลยนี่คือข้อเท็จจริง เอาไปเรื่องที่สมาชิกท่านในกลางเมื่อสักครู่เรื่องกอรรมนอรผมก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับใครคนดีๆเขาก็ไม่เห็นมีปัญหามีท่านน่มีปัญหาท่านมีปัญหากับกฎหมายทุกฉบับอยู่แล้วนะท่านที่ผมสังเกตมาผมก็ไม่ว่าอะไรท่านนะแต่หลือบางคนที่เหลือนะเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเขาไม่ได้เดือดร้อนมีคุณเดือดร้อนอยู่คนเดียวหรือหลายคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันกรมนรมาธอนีเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาด้วยภายใต้กฎหมาย แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ,อรมนรก่อนหน้านั้นนายกทุกคนเป็นผอ,อรมนรก่อนผมไปเป็นรมนี้ผมก็ปฏิบการภายใต้นายกของท่านนะ่ะท่านทีแล้วอ่ะท่านก็สั่งงานผมท่านก็ประชุมกับผมผมไม่เห็นท่านจะมีปัญหาอะไรกับผมเลยไอ,กอ้กรรมาณเนี่ยนะมันเป็น,นกลไกเป็นศูนย์ประสานงานในการต่อต้านภัยคุกคามในทุกรูปแบบนะครับ เป็นการบูรณาการการร่วมกันร,ระหว่างพลเรือนและตำรวจทหารและมีงานฟังก์ชันแล้วอันนี้ก็เป็นงานในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า <S <S หลายประเทศเขกาก็มีหน่วยงานลักษณะเช่นนี้เหมือนกันในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่โน้นพื้นที่นี้ซึ่งบาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานที่จะต้องประสา,านงานกันอย่างใกล้ชิดมันก็มีหน่วยงานอย่างนี้ขึ้นมาและมีกฎหมายของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับเช่นในกรณีที่มีปัญหาภาคใต้มีปัญหาที่โนนที่นี่นะก็จาเป็นต้องมีหน่วยงาน เฉพาะคิดลงไปเพิ่มเติมนะครับเมื่อมันมันไม่มีหน้าที่มันหมดแล้วมันเลิกมันไม่มีปัญหาแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำนะวันหน้าถ้ามันไม่มีปัญหาก็ยกเลิกได้วันหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตับเรียนเพื่อทุกคนเข้าใจด้วยไม่ใช่เพื่อจะรักษาอำนาจใลผมนะเลือกการนี้โทษที่่านพูดเมกกื่อกี้ที่ผมพูดก็หมายความว่าการนี้โทษกรรมเนี่ยวันนี้เราก็มีในเรื่องของการอภัยโทษมีอะไรอยู่แล้วเรื่องนี้โทษเป็นเรื่องของสภา นะาผมคิดว่าท่านถามผมผมก็บอกกับตัวผมอะผมก็ไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของสภาของท่านแต่รู้สึกว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าที่ผมสังเกตมานะท่านจะยกเลิกโนนยกเลิกนี่ปล่อยคนจากโน่นจากนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เนกันนะจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอยู่ท่ามกลางการที่ปลุกปั่นให้เด็กเล็กเด็กอายุสิบสี่เนี่ยออกมาได้ยังไงเขาควรจะเรียนหนังสือ เขาควรจะอนหนังสือเขาควรจะรักพ่อรักแม่รักผู้ปกครองรักครูอาจารย์เขาออกมาด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่แล้วก็มาแอบอยู่ข้างหลังตัวเองก็ไม่ด้โดนคดีอะไรทั้งสิ้น่หรือโดนก็ยังไม่ยังไม่มีสิทธิคุ้มครองตัวเองก็ว่าไปนะเพือท่านท่านพูดมาผมก็มาพูดกลับไปแค่นั้นเองนะครับอย่าโกรธผมในเรื่องสถานภาคใต้วันนี้ ท่านต้องพูดอย่างระมัดระวังเพราะมันเกี่ยวพันกับหลายประเทศด้วยกันนะในกลุ่มประเทศโอไอซีกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับหลายประเทศเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ญหากับเรานะครับร่วมมือกับเราในทุกมิตินะครับเราวันนี้การแก้ญหาตรงนี้มันก็จําเป็นนะครับที่ต้องมีคนไกลลงไปเพิ่มเติมในการแก้ญหาเมื่อมันยุติได้อะไรได้แล้วมันก็ถอนกํลาลังกลับมาก็เท่านั้นเองที่ไปไม่ใช่ไปคุมคนไม่ได้ไปกดหัวคนนะ ท่านมองทุกอย่างที่ทำเใยกดหัวคนหมดแล้วมันจะทํางานกันยังไงล่ะครับการเบริหาด้วยการแผ่นดินมันก็ต้องมีการมาเข้าบัญชาการสั่งการการควบคุมกับดูแลนะผมเห็นว่าวันนี้การเดินหน้าของการแก้ปัญหาใต้ก็ไปได้เยอะแล้วแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการมีความร่วมมือจากนอกประเทศด้วยอันนั้นแหละคือประเด็นผมไม่อยากให้ท่านพูดมากนักถ้าไม่รู้ระยะพูดนะครับอย่าพูด,นะพดและอย่าเอาคลิปแบบเมื่อกี้ออกมาอีกใครจะไปทําคลิปแบบนี้นะ หลายท่านที่อยู่ใต้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับจากที่ไหนเรื่องอะไรผมเรามัดระวังอย่างที่สุดในเรื่องนี้เพราะมันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาด้วยนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยชาติพันธุ์ต่างๆท่านรู้เรื่องบ้างหรือเปล่านะเรื่องที่สองเรื่องยาเสพติดท่านพูดว่าผมไม่รับผิดชอบไม่ดูแลมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ลองไปดูที่ว่าเขาทํางานอะไรกันบ้างท่าน ถ้าท่านอ้างว่ามันมีคนร่วมมือมีคนได้ประโยชน์ก็แจ้งมานะฮะก็สอบสวนดําเนินคดีถ้า,ขา,ขา,ขาขเกี่ยวข้องก็ลงโทษมันก็มีเท่านั้นบ้างกฎหมายนะนะถ้าพูดไปเปล่าๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับเนะเมื่อเช้าผมก็สังเกตดูก็พูดหลายอย่างเหมือนกันนะเอารูปตน้นรูปนี้ออกมาอะไรออกมาสถา,านี้มันก็เกิดมาอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามจะแกนะไอ้คนชั่วมันก,มนก็มันก็ชั่วมากขึ้นมันก็มีพิธีการใหม่ๆมาสู้เราอีก มันก็ต้องช่วยแก้ไขกันต่อไปนะท่านบอกว่ามีประสิทธิภาพมีจํานวนยาเสพติดเ,เข้ามาประเทศเยอะมากส่งออกเป็นแกนกลางส่งออกในโลกในอาเซียนก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขไปไงทุกเรื่องมันต้องแก้ไขนะครับต้องปรับปรุงไม่ใช่ปราบยาเสพติดคือฆ่าคนทิ้งไปสองพันคนสามพันคนเฉยๆเงี้ออยมันถูกไหมละครับทําได้ไหมนะปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราได้กําหนดให้เป็นวราระแห่งชาติเป็นนิวัาย์สาคัญของรัฐบาลนะครับตราบใดที่มีคนทั่วอยู่มันก็ต้องมีคดีแบบนี้มันต้องมีเรื่องแบบนี้ทุกเรื่องอะ่ะเพราะนั้นเราก็ควรจะรักษากฎหมายล้วควรจะพิจารณตามกฎหมายให้ดีที่สุดของเรานะเพื่อเราจะไม่ทําให้สาการมันรุนแรงเกิดขึ้นไอ้คนเรวก็ถูกกาจัดไปขา่านเอนงตามกฎหมายด้วยนะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น เริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายและการใ,ใช้กฎหมายได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ซ้ําซ้อนกันจาก24ฉบับให้เหลือเพียงฉบับเดียวจะทํางานให้ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่9าธันวาคมท5 6 4กก็สง่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของเจ้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมาตรการด้านการปรับปรามจับกลุมขยายผลรวมทั้งสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า20ล้านบาท รัฐบาลได้เปนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติที่เกี่ยวข้องมันมีทั้งมิติแรกคือมิติในการป้องกันท่านต้องช่วยผมนะท่านท่านท่านรังเกียจท่านไม่ชอบผมก็ไม่ชอบยาเสพติดอะนะท่านก็ต้องช่วยพูดทำเข้าใจให้กับสังคมให้กับเด็กนักเรียนอย่าไปลองอย่าไปเสพอย่าท่านเคยพูดอย่างนี้ช่วยผมบ้างไหมท่านกับำหนีแต่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทึ่ดีๆเขาก็มีไอ้คนชั่วมันก็เยอะก็ช่วยกันตัดออกไปก็เท่านั้นแหละ นะครับทาให้ได้ก็แล้วกันมิติการป้องกันนั้นก็ได้ให้กระทรวงศึกษาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชนมิติในเรื่องการสกัดกั้นวันนี้กองทัพก็ได้เข้มข้นในเรื่องการเฝ้าระวังนะ มากขึ้นนะทำอยู่แล้วทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศทุกหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบกันนะก็มีการพบมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีการส่งออกวิธีการมันก็โจรน่นะเราก็ต้องทําให้ทันโจรน,นะครับแล้วก็สำคัญคือประชาชนต้องเป็นเป็นส่วนร่วมในการที่จะช่วยเฝ้าระวังด้วยนะถ้าพูดปากลอยก็ไม่ได้ไรขึ้นมาผมว่านะมิติในการปราบปรามพิจารใาการัดกั้นนั้นเราก็มีการ ตรวจสอบทั้งแนวชายแดนมีการประทะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์ทหารก็ไปเสี่ยงสุ่มอยู่นั่นแ่ะจับมาดทีก็จํานวนมากท่านก็พูดมาเองแล้วว่าผลิตได้ง่ายได้เร็วในเรื่องของยาอะไรล่ะสารตั้งต้นยาเสพติดก็ได้ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ระงับการนําเข้าที่ผ่านมาบางทีก็นําเข้ามาแล้วกเกินมากกว่าความจําเป็นวันนี้ก็ลงไปแก้ตรงนนนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวขอ้อ,ของก็ได้สั่งการไปหมดแล้ว และตรวจสอบแล้วนะครับม,มีการลดจํานวนลงให้ใช้เฉพาะภา,าคอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่เหลือถ้าเหลือก็ไปทํายาเสพติดอีกทางกู้พูดไปเองว่ายาเสพติดมันมาจากต่างประเทศถ้าส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ผมไม่อยากจะไปพูดให้มันต้องทะเลออาะอะไรเขาอีกก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่แล้วมีกลไกในเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องการปราบปรามได้เป็นการในเชิงรุกปราบปรามจับก,กลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่ แล้วก็ส่งข้อมูลให้ปปสขยายผลในในการทําลายเครือข่ายจับกลุ่มในทุนและผู้เกี่ยวข้องมีการจับกลุ่มในคดีในปี65และ66มากกว่า1,500คดีผู้ต้องหามากกว่า2,500คนได้ของกลางทั้งยาบ้ากว่า800ล้านเมตรยาไอซ์เฮโรอีนเคตามีนกว่า80ล้านกรัมและยังมีอีกที่จะต้องจับกลุ่มในคดีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับข้อสำคัญคือท่านต้องเตือนลูกหลานของท่าน ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าไปลองนในเรื่องมิติการยึดทรัพย์สินปปสได้มีการบูลการอย่างใกล้ชิดกับทาง,งานปปงกรมสรรพากรในการขยายผลยึดทรัพย์สินผู้ค้าย,ยาเสพติดที่นําเงินจากยาเสพติดไ,ไปฟอกเงินหน่วยงานศาลและแอายการเร่งรัดกระบวนการทางคดียาเสพติดให้ม,มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศใช้กลไกการบริงานตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ทางท่าอากาศยานสากลและโครงการสกัดกั้นยาเสพติดท,ทางท่าเรือสากลทึงต้องประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องสร้างช่องทางสื่อสารเร่งด่วนที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับผลจากการสกัสกดกั้นทั้งสองทางนี้ทําให้ปี65เราสามารถดําเนินคดียาเสพติดได้ถึง144คดีปี2566ได้58คดี2ปีนี้มีการยึดของกลางยาไอซ์เฮโรอีนเคตามมนมากกว่า1,900นกรัม สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องมิติการฟื้นฟูมาบัดรักษาคนที่ติยาเสพติดเป็นบุคคลอันตรายวันนี้เราก็ได้ให้ลงไปตรวจสอบสอดส่องมีคนกายทั้งท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสออม,มอไปสำรวจในพื้นที่แต่ะตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมีผู้เสพยาเสพติดอยู่เท่าไหร่วันนี้ผมก็มีข้อมูลแล้วลหละจังหวัดหลายจังหวัดซึ่งทางตำรวจกำลังสรุปมาให้ผมดูอยู่ซึ่งมีทั้งประ,ประเภทที่ติดแล้วยังไม่มีอันตราย เรียกว่าจังเขียวอยู่อันที่สองคือส้มนี่เริ่มบ้าบอแล้วอันที่สามคือแดงแดงนี่พร้อมจะฆ่าคนทุกคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางว่าเราจะจะทำยังไงเพราะเขาก็คือคนไทยฆ่าเขาทิ้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เ,เอามาเข้าระบบก,การบำบัดรักษาวันนี้เราก็มีอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัมผัจันทร์ตำบลน,นะมีวัดมีของท้องเ่นมีอะไรอยู่แต่มันยังไม่พอแล้วครับเพราะคนมันติดจานวนมาก เราก็เร่งรัดในเรื่องของการจัดสร้างจัดสถานบำบัดรักษาวันนี้ก็ให้ทางกรนอได้แบบพินาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเราจะหาสถานที่ที่เราที่เรามีอยู่สถานที่ทางทหารอะไรบ้างได้ไหมเพราะคนบางคนมันอันตรายออกไปข้างนอกก็อันตรายวันนี้คนที่ไปเฝ้าดูเฝ้าคอยดูคอยแจ้งข่าวคอยให้ข้อมูลกับเราก็เขาก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะคนพวกนี้ดูบ้างบ้ามันก็บ้าเหมือนกันนี่คือสิ่งที่มันทํามันไม่ง่ายนะเราคุณนะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมันจะทำอย่างเต็มที่ในเรื่องของการช่องทางสื่อสารเร่งด่วนที่มีประสิทธิภาพอันนี้แจ้งเข้ามาเลยครับนะคนที่พูดเมื่อกี้นี่คุณาแจ้งเข้ามานะครับก็พร้อมที่จะเข้าดำเนินการและบางอย่างมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันนะนะการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนในด้านมิติการบริการ,บบรักษานั้นเราก็เร่งรนะัดทำจดจัดทำกฎหมายฉบับรองหรือที่เรียกว่านุบัญญัติ โกระทรวงระเบียบต่างๆเพื่อใช้ในการบําบัดรักษาคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสมเมื่อกี้ถึงโมเยนไปแล้วคือการจัดตั้งสถานที่บําบัดรักษาทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลประจำตำบลแล้วผมก็มีคำาีวิวว่าเอ๊ะเป็นไม่ได้หรือไม่ที่เราจะจัดตั้งสถานบำบัดรักษาแบบที่ต่างประเทศเขาทำคือภาคเอกชนเป็นคนจัดเพราะว่าบางคนก็ผู้ปกครองพ่อแม่ก็ไม่อยากจะไปเปิดเผย นะก็อยากจะรักษาลูกตัวเองในที่มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไม่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงผมก็เหมือนต่างประเทศเขาทำกันคิดอยู่จะทําได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือเมื่อเข้าไปารักษาแล้วจะต้องอยู่ให้ครบท้านในพื้นที่มันก็มีปัญหาอีกนะให้ยาไปทียังไม่ครบโดสก็หนีออกมาอีก,กอะไรอีกนี่คือปัญหาที่มันวุ่นที่สุดอะนะก็เราต้องแก้ให้ได้แล้วกันนะวันนี้ก็จะหาพื้นที่ที่ควบคุมไได้นะ ไม่ได้เอาเขามาขังเถิงอะไรเอาเขาเข้ามาแล้วให้มันหยุดยาให้ได้นะให้ยาให้ยาอะไรล่ะเพื่อแก้ไขการติดยาพร้อมทางฝึกอาชีพให้เขาไปด้วยเพื่อออกมาแล้วก็มีงานทํานะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไยมันเป็นการแก้ปัญหาทางระบบวันนี้เราใช้อสมอและทำหน้าที่เป็นคู่บัดดี้ติดตามผู้ป่วยในชุมชนจนกว่าจะหายขาดจนและสร้างระบบการบาดฟื้นฟูในรูปแบบใหม่ก็คือชุมชนเป็นฐาน ให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบาดพื้นผูมีทักษะความรู้ในวิสาขาวิชาชีพจัดหางานให้ทํานอกจากระดับชุมชนแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นฐานรากของประเทศกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการับสนุนการแรงงานในทุกมิติเช่นการจัดตั้งชุดปฏิการตำบลชุดศึกษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดเจ้าที่ก็ไปนค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจัดให้มีการรวมเรียนในระบบสอดส่สองป้องกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจะจัดผิดในแหล่งมั่วสุมเปิดช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมจากสายด่วนศูนย์นํำรงธรรม1567แจ้งเบาะแสร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครบทุกจังหวัดเพื่อจะเป็นการสร้างกลไกที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการระบาดมีงานทําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกระบาลจําเป็นต้องรับผิดชอบนายกมติทุกวงต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ต้องเป็นการให้มันถูกวิธีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างปัญหาใหม่ต่อไปในอนาคต ต้องใช้กฎหมายให้มันถูกต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเคารพในอำนาจต่างๆทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะประเทศใดที่ไร้ซึ่งกฎหมายนะมันไม่ใช่ประเทศนะฮะวันหน้ามันก็แตกไปหมดอ่ะนะสิ่งที่ผมอยากจะเตือนพวกเราทุกคนก็ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับในการที่ทําให้บ้านเมืองมีความรักความสามาัคคีไม่แตกแยกเพราะเราคือประเทศไทย ถ้าเราแตกแยกแบ่งกันไปแบ่งกันมาแบบนี้วันหน้าเราจะไปไหนไม่ได้ที่เรากำลังพยายามทําวันนี้ก็คือทาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตให้ได้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากพอสมควรผมเดินทางไปต่างประเทศผมไม่เห็นเขาเขาเขาลังเกียจผมทุกคนเลยเขาก็คุยกับผมทุกประเทศอะผู้นําทุกประเทศเขาก็พูดกับผมการประชุมต่างประเทศเขาก็เจิญผมไปเขายัางชื่นชมในซ้ําไป ว่าทาได้ยังไงการแก้หาโควิดสิบเก้าทำยังไงประชาชนอยู่ได้ทํายังไงโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องปิดงานไม่ต้องปิดงานแรงงานยังทํางานได้อยู่นี่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ท่านมองไม่เห็นท่าเนเห็นแต่สิ่งไม่ดีบางอย่างท่านก็ไม่เข้าใจบางอย่างท่านก็ไม่ร่วมมือบางอย่างท่านก็ไม่เขารู้กฎหมายกฎหมายนี่คือความเท่าเทียมทุกคนพูอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนี่คือเรียกความเท่าเทียม ผม,มอยากกระซ้าว่าธระมีอำนาจคือมาแล้วท่านไม่มีกฎหมายท่านจะไม่มีกฎหมายอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแยกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไปหมดมันไม่ใช่ไปสาธิปไตที่ถูกต้องหรอกครับผมว่าไปไตที่ถูกต้องก็คือประชาไตายที่มีสิทธิเสรีภาพมีหน้าที่นะแต่ท้งนี้ต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิทผู้อื่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องสอนคนเหล่านี้เด็กของเราหลายคนถูกบิดเบือนไป ก็คุณนนลันรับผิดชอบด้วยแล้วกันบนหน้านขอบคุณครับ,ท,ท,บท่านประธานครับ